สวัสดีค่ะแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาหมักดินไว้เพื่อปลูกผักสลัดค่ะใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วมาหมักดินไว้ปลูกผักสลัดกันนะคะส่วนผสมในการหมักดินใช้ดินร่วน1ส่วนหรือจะเป็นดินเก่าในกระถางก็ได้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1ส่วนค่ะแกลบ1ส่วนต้นกล้วยหั่น1ส่วนใบไม้สด1ส่วนน้ำหมักปลาแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะถ้าไม่มีต้นกล้วยก็ใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งแทนก็ได้นะคะยิ่งถ้ามีใบก้ามปูยิ่งดีหรือว่าใบไผ่ก็ได้หรือว่าใบไม้ทั่วไปหญ้าทั่วไปก็ได้ใช้แทนกันได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ต้นกล้วยก็ได้แต่ที่บ้านแม่มารีซ้อนมีต้นกล้วยเยอะก็เลยใช้ต้นกล้วยในเป็นส่วนผสมในการหมักดินค่ะต้นกล้วยที่ตัดมาต้องมาหั่นซะก่อนนะคะใบไม้และกิ่งไม้ถ้าเป็นก้านยาวๆเราก็ต้องมาสับนะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะได้ย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้ากันนะคะดิน1ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1ส่วนแล้วแต่มีค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งกล้วยสับ1ส่วนใบไม้สด1ส่วนถ้าไม่มีใบไม้สดก็ใช้ใบไม้แห้งแทนได้นะคะน้ำหมักปลาค่ะพอชุ่มอย่าเยอะนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่พอชุ่มนะคะอย่าแฉะมากแกลบ1ส่วนค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้าท่านใดทำปริมาณมากๆก็คลุกเคล้าบนพื้นปูนเลยก็ได้นะคะแล้วก็ใช้กระป๋องใหญ่ๆหรือว่าคู่ถังใหญ่ๆมาใช้สำหรับตวงก็ได้ค่ะถ้าไม่มีน้ำหมักปลาหรือไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้น้ำหมักอื่นแทนได้นะคะอาจจะเป็นน้ำหมักจากหน่อกล้วยน้ำหมักจากสิบผักหรือผลไม้หรือว่าถ้าไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้น้ำส้มขวัญไม้ได้ค่ะแล้วแต่มีเวลาเราใส่เราก็อย่าใส่เยอะใส่พอชุ่มนะคะพอกำเนี่ยน้ำไม่ต้องหยุดค่ะ
ให้ดินออกมาเป็นลักษณะเป็นก้อนๆนะคะเวลาเรากำใส่มือเราพอเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็ใส่ภาชนะนะคะก็อาจจะเป็นถุงปุ๋ยหรือว่าเป็นถังที่เราเจาะรูตรงก้นหรือรอบทิศแล้วเพื่อให้อากาศเข้าเพราะว่าอากาศออกซิเจนจะช่วยในการย่อยสลายจุลินทรีย์ก็จะหายใจด้วยออกซิเจนค่ะเพื่อช่วยในการย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้นเราก็นำถุงปุ๋ยไปวางไว้ในร่มแล้วก็หมั่นขยับถุงเพื่อให้จุลินทรีย์เดินขยับ3วันต่อครั้งก็ได้นะคะขยับบ่อยๆจะได้ย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นถ้าท่านใดหมักดินใส่กระมังหรือใส่คู่ถังก็3ครบ3-4วันก็นำมาเทแล้วก็คนเพื่อให้อากาศเข้าจุลินทรีย์จะได้เดินแล้วก็เทกลับใส่กะละมังเหมือนเดิมหมั่นทำแบบนี้ก็จะย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นค่ะเราก็หมักไว้ประมาณ 1-2 เดือนค่ะถ้าเราสัมผัสดูเนี่ยดินไม่ร้อนก็ใช้ได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าย่อยสลายแล้วเราอาจจะนำดินมาผึ่งลมในร่มดินก็สามารถปลูกผักได้แล้วถ้าดินยังร้อนอยู่อย่าเอามาปลูกนะคะเราต้องผึ่งให้ดินเย็นก่อนถึงจะนำมาปลูกได้มิฉะนั้นผักก็จะตายหมดเลยค่ะค่ะวันนี้แม่มะลิสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่มะลิสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ